สดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างหรือคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้แล้วเราไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักครับเคยเห็นที่ร้านอาหารใช้อยู่ครับขนมกินน้ำยาขนมชั้นดอกไม้ครับแกงเทโพค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารแล้วนะครับชื่ออะไรครับชื่อจิรสุนทรถาวรวงศ์ครับพี่เล่นชื่อเหนือครับน้องเหนืออาจารย์ยิ่งศักดิ์มีคำถามจะถามน้องเหนือนะครับถ้าพูดถึงกะทิคิดถึงอาหารเมนูอะไรครับเมนูขนมชั้นดอกไม้ครับเนาะทำไมถึงต้องเป็นขนมชั้นดอกไม้ล่ะก็เนื่องจากขนมชั้นธรรมดากินมาเยอะแล้วครับขนมชั้นดอกไม้ครับใส่มะพร้าวกะทิอบควันเทียนลงไปครับทำให้ขนมชั้นรสชาติอร่อยและยังหอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆแบบควันเทียนจริงๆนะครับแล้วเป็นยังไงอร่อยปะอร่อยหอมมันน่ารับประทานมากๆเลยครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับสินค้าของเราหอมกลิ่นอบควันเทียนพร้อมเหมือนอบควันเทียนแท้ๆเลยนะครับไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญเรามีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติและคุณภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยครับน้องเหนือพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ่ะลงมือเลยครับขั้นตอนแรกครับก็ใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็แป้งมันสำปะหลังครับแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็อันสุดท้ายเป็นแป้งเท้ายายม่อมครับใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่กะทิกะทิเหรออ๋ออันนี้ใช่ไหมอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆเป็นธรรมชาติครับใช้ขาวเนาะครับอุ้ยหอมมากเลยหอมไปทั้งครัวเลยคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายเป็นเนื้อดองกับแป้งนะครับพอคนเข้ากันดีน้ำตาลละลายแล้วทำอะไรต่อก็แบ่งเป็น3ส่วนครับคุณผู้ชมแบ่งออกเป็น3ส่วนครับอันนี้จะผสมเป็นสีน้ำตาลนะครับผสมเป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีเหลืองมะนาวใช่ไหมครับเอาอันนี้ก็เป็นสีขาวเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับนำสลิงดูดขึ้นมาแล้วก็ใส่ในพิมพ์ครับอ๋อพิมพ์เป็นดอกไม้คุณผู้ชมแล้วก็จัดการใส่ไว้ในรังถึงก่อนชั้นนี้สุกก่อนแล้วค่อยใส่อีกเหรอใช่ครับพอคราวนี้ก็ใส่สีน้ำตาลใส่เฉพาะตรงกลางเอาล่ะเสร็จแล้วก็ทำไงต่อไปนึ่งต่ออ่านึ่งต่อนะคุณผู้ชมพอชั้นเนี้ยสีน้ำตาลสุกแล้วเราต้องทำยังไงตอนก็ใส่สีอื่นสลับไปเรื่อยๆนะครับระหว่างสีขาวกับสีเหลืองครับสีเหลืองอ๋อสลับชั้นกันไปเรื่อยๆต้องนึ่งให้สุกในแต่ละชั้นถึงค่อยจะหยอดชั้นต่อไปได้และเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อสุกแล้วมันจะน่ารับประทานแค่ไหนนะครับโอ้ยมันสุกใสเลยอยู่ในพิมพ์อย่างร้อนๆนะโอ้ยพิมพ์เราก็ไม่ต้องทาน้ำมันนะคุณผู้ชมเพราะว่ากะทิมันมันนะดูสิมันก็ร่อนออกมาเลยอุ้ยสวยอ่ะน่ากินอ่ะหวานแล้วก็หอมมันมากเลยกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆมีกลิ่นแบบเทียนอบด้วยนะคุณผู้ชมครับรสชาติอร่อยหอมมันกำลังดีของกะทิที่สำคัญหอมกลิ่นควันเทียนอ่อนๆแบบธรรมชาติครับคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบแบบเป็นธรรมชาตินะครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาตินะครับสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องเลยครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้